บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการวางแผนในการใช้เงินของตนเองขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องจ่ายภาษียังไงอะไรคนนี้เราก็ต้องมาดูตัวเราเองแล้วล่ะค่ะว่าเรามีหน้าที่บทบาทในการที่จะต้องเสียภาษียังไงการเสียภาษีก็เป็นหน้าที่เลยค่ะนะครับระบุเลยว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองและต้องเป็นพลเมืองที่ดีด้วยเพราะคนที่ดีเท่านั้นถึงจะรู้หน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะหน้าที่ที่ดีของพลเมืองดีนะคะในการไปเสียภาษีถือว่าประชาชนเนี่ยต้องเสียสละเราจะมาเห็นแก่ตัวบอกโอ้ยไม่จ่ายไม่ได้เหรอไม่จ่ายก็ได้นะคะถ้าไม่มีจิตสำนึกไม่มีใครเข้ามาว่าแล้วค่ะแต่ผิดกฎหมายนะคะแต่ผิดกฎหมายนั่นก็คือเราต้องเสียสละค่ะเสียสละที่จะยอมนะคะให้เราให้รัฐเนี่ยเก็บเงินส่วนหนึ่งของเราไปเงินตรงนี้เขาเอาไปทำอะไรอย่างที่เราเรียนกันมาหมดแล้วว่าโอ้เอาไปช่วยทำด้านนั้นด้านนี้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะก็ของเราคืนกลับมาที่ประชาชนนั้นก็คือรัฐก็นำเงินไปพัฒนาประเทศแล้วก็รัฐก็จะนำเอาทั้งสินค้าและบริการในขั้นพื้นฐานทั้งหลายแหล่เนี่ยมากลับคืนมาให้แก่ประชาชนนั่นเองนี่คือบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดีนะคะแล้วรัฐส่งส่งเสริมในด้านไหนบ้างนะให้เราเนี่ยได้รับจากการเสียภาษีในด้านไหนบ้างเรารู้แล้วขอย้ำอีกทีนะสังเกตนักเรียนก็เห็นแล้วว่าถนนหนทางเดี๋ยวนี้เป็นไงคะสร้างเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะสร้างทั้งถนนทั้งสะพานลอยทั้งรถไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยถนนสะพานสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะคนสมัยก่อนนั้นน่ะเราใช้เรือในการเดินทางนั้นเวลามีเรือเดินทางเนี่ยจริงอยู่มันก็สะดวกแต่พอระยะหลังๆพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นเรือมันกลายเป็นนะคะการเดินทางที่ค่อนข้างช้าอย่าลืมนะคะน้ำมันคดเคี้ยวไปตามคลองใช่ไหมเรือก็ต้องคดเคี้ยวไปตามคลองแต่ถ้าทำถนนปุ๊บมีการถมถนนปุ๊บมันก็สะดวกเพราะตัดนะคะแทนที่จะคดเคี้ยวไปก็ตัดตรงๆไปเลยตอนนี้เรามีเส้นทางบนถนนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีเส้นทางด่วนที่สร้างขึ้นมานะเพื่อสะดวกในการเดินทางไม่ใช่แค่เดินทางในกรุงเทพแต่เดินทางไปทั่วประเทศเลยนะคะสร้างถนนสร้างสะพานสมัยก่อนเราก็มีสะพานแต่เป็นสะพานเล็กๆสะพานทั่วๆไปใช่ไหมคะที่ข้ามคลองข้ามอะไรพอตอนหลังๆเนี้ยมันเป็นถนนไปหมดแล้วใช่ไหมคะเมื่อเป็นถนนมันก็จะเป็นสะพานขนาดใหญ่ตอนนี้จะข้ามมันไม่ได้เป็นคลองแต่ข้ามแม่น้ำเลยโดยปกติแล้วการเดินทางในแม่น้ำต้องใช้เวลาใช่ไหมคะตอนนี้สบายแล้วค่ะเพราะมีสะพานนะคะข้ามจ้ำไปอีกฟากหนึ่งเป็นไงคะเกิดขึ้นเยอะแยะไปเลยนะเวลาข้ามก็สะดวกสบายไม่ต้องใช้เวลานานอุ้ยสมัยก่อนใช้เวลานานในการเดินทางเดี๋ยวนี้สบายมากเห็นไหมคะรัฐสร้างคืนกลับมาในรูปของการคมนาคมที่สะดวกสบายสร้างสถานที่ราชการสถานที่ต่างๆที่เป็นของทางราชการเพื่อสะดวกในการไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆค่ะกับทางราชการเมื่อก่อนนั้นใครจะไปทีมันต้องเสียเวลาแล้วก็ในสมัยก่อนๆนั้นน่ะผู้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปติดต่อราชการเพราะว่าเสียเวลานานเนื่องมาจากว่าสถานที่ก็ทำไมคะเล็กๆแล้วก็ไกลกว่าจะเดินทางไปได้เดี๋ยวนี้เหรอคะทุกหัวละแหงมีสถานที่ราชการให้ติดต่อถ้ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาทำไมคะอยากจะไปแจ้งความสมัยก่อนเดินทางเป็นโหยกว่าจะไปถึงนะเหตุการณ์มันผ่านล่วงเลยไปเดี๋ยวนี้เหรอคะอยู่เลยสน.ใกล้บ้านเลยใช่ไหมคะ
แล้วก็ยังมีสถานที่ราชการที่ไปติดต่ออีกมากมายเลยที่เราสามารถตรงไปได้เลยแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกสบายเห็นไหมคะสร้างโรงเรียนในอดีตการเราจะให้เด็กผู้ชายเรียนหนังสือเพราะว่าเด็กผู้ชายนี้ถือเป็นช้างเท้าหน้าในอนาคตจะต้องเป็นผู้นำเป็นผู้ชายแต่ปัจจุบันนี้นะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสามารถเรียนหนังสือทัดเทียมกันสมัยก่อนเด็กผู้ชายเรียนหนังสือเขาเรียนที่ไหนเขาเรียนที่วัดนะคะเขาเรียนที่วัดนี่เด็กผู้หญิงก็ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนใช่ไหมคะเพราะว่าพระก็เป็นผู้สอนเพราะต่อมานะคะต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้โอกาสเด็กผู้หญิงได้เรียนหนังสือนั้นก็จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นมามากมายแต่มักจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนของเอกชนที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายก็มีบางส่วนหลังจากนั้นแล้วนะคะรัฐก็มาเห็นความสำคัญว่าเออมันมีความทัดเทียมกันของทั้งชายและหญิงก็จัดสร้างโรงเรียนขึ้นมาถ้าในกรุงเทพเราจะเห็นเลยค่ะว่าก็จะมีโรงเรียนจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงขนาดว่าในกรุงเทพเดิมทีก็ยังเป็นวัดสอนอยู่นะคะก็ยังมีเด็กผู้หญิงเรียนอยู่แต่ว่าเขาจะให้ครูข้างนอกมาสอนเพราะตอนหลังๆเปลี่ยนจากวัดนะคะเอามายกไปให้กับหน่วยงานที่อยู่ในบริเวณนั้นเช่นในกทม.นะคะก็ส่งให้ในเขตกรุงเทพมหานครก็ส่งให้กทม.ซะอ่ะกทม.ไปจัดการเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเรียนรวมกันได้มีครูข้างนอกเข้ามาสอนไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะคะพระก็มาสอนอบรมคุณธรรมจริยธรรมส่วนโรงเรียนต่างจังหวัดนะคะโรงเรียนต่างจังหวัดก็ให้ใครคะให้อำเภอแต่ละอำเภอรับผิดชอบตำบลแต่ละตำบลก็มีโรงเรียนประจำตำบลประจำอำเภอโรงเรียนประจำจังหวัดเห็นไหมคะดังนั้นรัฐส่งเสริมการศึกษามีโรงเรียนและปัจจุบันนี้ก็รู้อยู่ว่าเรียนก็เรียนฟรีใช่ไหมคะเรียนฟรีเพื่อต้องการให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษานะเพื่อจะได้พัฒนาคนสร้างสาธารณะนะสร้างสวนสาธารณะโทษทีสร้างสวนสาธารณะสร้างมาทำไมนักเรียนหลายๆคนนะคะอยากจะมีอากาศที่บริสุทธิ์ถ้าบางทีบางคนเนื้อที่ในบ้านเรามันแคบๆเล็กๆใช่ไหมคะก็มีแต่ข้าวของเราอยากมีปอดที่บริสุทธิ์รัฐก็จัดเลยค่ะสร้างสวนสาธารณะใหญ่ๆมีต้นไม้ร่มครึ้มนะเราก็สามารถไปเที่ยวพักผ่อนและก็ออกกำลังกายได้ที่สวนสาธารณะนอกจากนี้นะคะในสวนสาธารณะก็ยังเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งศูนย์รวมนะคะให้คนไปทำกิจกรรมไปทำกายบริหารหรือทำอะไรๆรัฐก็อาจจะจัดนะคะจัดให้มีการไปออกกำลังกายเป็นพิเศษเช่นทำเต้นแอโรบิกบ้างเต้นอะไรหรือทำโยคะบ้างเราจะเห็นนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็เป็นการส่งเสริมในด้านสุขภาพอนามัยแล้วก็เป็นปอดใหญ่เลยนะคะให้กับคนมันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวเนาะมันมีทั้งต่างจังหวัดก็มีนะไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพเท่านั้นที่มีสวนสาธารณะต่างจังหวัดก็มีค่ะนะในจังหวัดใหญ่ๆหลายๆแห่งก็มีนะส่งเสริมในด้านสาธารณสุขการสาธารณสุขนั้นก็คือการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะก็มีการส่งเสริมสุขภาพนะให้เรียนรู้ป้องกันและก็จัดสรรหายาหาวัคซีนป้องกันโรคภัยต่างๆเวลาที่มันแพร่ระบาดก็จัดสรรให้เห็นไหมคะเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมและก็จัดการให้เรานะคะในนอกจากนี้ก็ยังต้องส่งเสริมความรู้ในเรื่องของอาหารต่างๆว่าอะไรอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างหรือการใช้ยานะคะก็ต้องให้ผู้รู้ผู้ที่มีความสามารถนะทางด้านนี้ออกมาคอยส่งเสริมและแนะนำประชาชนตลอดเวลาคือไม่หยุดนิ่งและ
ส่งเสริมด้านการบรรเทาสาธารณภัยคำว่าสาธารณภัยจากที่ครูเล่ามาได้พูดมาจำได้ไหมคะมันคือภัยประเภทแบบไหนถูกต้องเก่งมากค่ะภัยหมู่มากนะคะเราไม่อยากอยู่ในภัยหมู่มากนั่นหรอกใช่ไหมคะฉะนั้นเราเขาก็จัดเลยสาธารณภัยอย่างไรก็ป้องกันเลยค่ะให้ความรู้ในการหาอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นภัยหมู่มากอ่ะอย่างเช่นไฟไหม้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือเกิดคลื่นยักษ์สึนามินะพายุต่างๆเขาก็จะมีการเตือนภัยมีการบ่งบอกว่าช่วงนี้นะมันมีพายุเข้าตรงนั้นตรงนี้ไม่ควรเอาเรือเล็กออกจากฝั่งอะไรเขาก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะพูดแล้วจะบอกอยู่เป็นระยะเพื่อให้เตือนให้คนที่จะต้องทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยรู้ตัวตัวเองว่าจะต้องปกป้องตัวเองอันนั้นคือภัยที่เกิดจากธรรมชาติแต่ถ้าภัยที่มันเกิดจากสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาบรรเทาสาธารณภัยไปไหมไปค่ะอย่างเช่นตึกถล่มอย่างเงี้ยนะคะการก่อสร้างที่ไม่ดีก็ทำให้ตึกถล่มลงมาผู้คนก็อาจจะติดอยู่ในซากตึกบรรเทาสาธารณภัยก็จะส่งนะคะผู้มีความเชี่ยวชาญและผู้ที่มีความสามารถในการที่ลงไปแล้วก็ไปช่วยกู้ชีวิตของคนขึ้นมาหน้าที่ของพวกเขาและนั่นมาจากไหนมาจากภาษีของพวกเราฉะนั้นเรายังคิดนะคะที่จะหลบเลี่ยงภาษีอีกไหมล่ะคะนั้นถ้าใครคิดจะหลบเลี่ยงภาษีอย่าไปคิดเลยนั้นหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีมีอะไรบ้างมาสรุปอีกทีนึงจริงๆแล้วเราเรียนไปแล้วเรารู้ไปแล้วซ้ำอีกทีนึงกรมสรรพากรทำอะไรนะคะถูกต้องแล้วค่ะเก็บนะคะเก็บเงินนี่แหละค่ะเก็บเงินภาษีจากรายได้ของคนทั่วๆไปบุคคลทั่วไปกับนิติบุคคลนิติบุคคลก็คือกลุ่มคนที่ทำบริษัทพวกห้างร้านอะไรพวกนั้นหลายๆคนมารวมตัวกันแล้วสร้างแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็มีเงินได้นะคะก็ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอย่างครูอย่างคุณพ่อคุณแม่เราทำงานมีเงินเข้ามาปุ๊บก็ต้องทำไมคะเสียภาษีนะคะเมื่อเงินเข้ามาก็ต้องจัดส่วนหนึ่งเสียไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเสียไปหมดเลยนะคะอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเสียส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นความเสียสละที่จะต้องจัดส่งให้รัฐเพื่อเอาไปใช้บริหารนะคะบริหารใครบริหารประเทศของเรานั่นแหละนะคะต่อไปกรมสรรพสามิตทำอะไรจำได้ไหมอ่ะเก่งมีคนตอบให้ครูได้ยินแว่วๆเนาะครูดีไงกรมนี้ทำอะไรคะกรมนี้ก็ทำหน้าที่ในการเก็บภาษีที่ครูบอกเลยคะฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นพวกอะไรเดียเครื่องกระปุ้งกระเป๋ารองท้องรองเท้าไอ้ที่มันเป็นแฟชั่นทั้งหลายแหละเครื่องสำอางเนาะน้ำหงน้ำหอมทั้งหลายแหละเก็บภาษีเขาเก็บเยอะๆเลยเก็บแพงๆเลยเพราะของพวกนี้ไม่มีความจำเป็นและนะคะเก็บภาษีสินค้าที่ทำให้เสียสุขภาพสินค้านี้ไม่จำเป็นเหมือนกันเช่นพวกอะไรพวกเหล้าพวกบุหรี่ใช่ไหมคะพวกเบียร์ต่างๆเก็บเยอะๆเพราะว่ามีหน้าที่เก็บอย่างที่ครูบอกอ้าวแล้วถ้ามันไม่ดีแล้วเอามาขายทำไมประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ผลิตไปสิถ้ามีคนที่อยากจะซื้อก็เรื่องของเขาแต่ถ้าคนไหนมีวิจารณญาณดีพอก็ไม่ต้องซื้อถ้าคิดว่าเก็บเงินเอาไว้ดีกว่าถ้าไปเสียอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะดังนั้นเขามีหน้าที่จัดเก็บไอ้คนผลิตได้ก็ผลิตไปใครอยากซื้อไปเอาเงินมาเก็บมาภาษีเยอะๆเลยนั่นแหละนะคะก็เป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเขาจะเก็บกรมสุดท้ายที่พูดก็คือกรมศุลกากรกรมนี้เป็นยังไงกรมศุลกากรก็คือนะคะก็คือจัดเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทย
นะคะสินค้าต่างชาติที่นำเข้ามาประเทศไทยและสินค้าที่เราส่งออกนอกประเทศอันนี้ก็มีหลายๆนะคะหลายๆอย่างที่พอเข้ามาถึงปุ๊บนะคะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปบวกค่าเดินทางนะขนส่งทั้งหลายแหล่อันนี้พอเวลารวมแล้วมันก็เป็นไงคะราคามันก็แพงใช่ไหมคะมันก็แพงนั้นกรมศุลกากรเขาก็สบายอยู่แล้วเขาก็เก็บภาษีตรงนี้มามันก็ทั้ง3กรมเนี่ยเอาภาษีทั้งหมดมาทำอะไรล่ะคะก็เอามาบำรุงประเทศเรานะคะประชาชนทั้งหลายแหล่เนี่ยทุกคนนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำไมคะทำถ้าใครเคยทำงานอยู่ที่ตรงสักกรมนึงคุณก็จะรู้ว่าโอ้ต้องเก็บนะแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ทำงานอยู่ในกรมนี้มองคุณน่าจะเก็บได้เยอะแล้วเราไม่ต้องเสียได้ไหมไม่ได้เราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเสียนะคะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการส่งสินค้านำเข้าส่งออกเราก็ต้องเสียใช่ไหมคะถ้าเราเป็นคนขายถ้าเราเป็นคนผลิตเบียร์ยี่ห้อดังคนซื้อกันกินเยอะแยะเราก็ต้องเสียทุกอย่างต้องเสียทั้งนั้นนะคะเสียเพื่อส่วนรวมยอมเสียสละค่ะนี่คือหน้าที่ของพลเมืองดีค่ะถ้าคนไหนไม่เสียล่ะถ้าคนไหนไม่เสียล่ะคะถ้าคนที่ไม่เสียถามว่าผิดไหมผิดค่ะผิดเพราะอะไรผิดก็เพราะว่าคุณมีหน้าที่แต่คุณไม่ทำหน้าที่ของพลเมืองดีไงคะฉะนั้นเมื่อเรายังเล็กๆอยู่เราก็มีเสียภาษีทางอ้อมที่เป็นค่าสินค้ามูลค่าเพิ่มจำได้ไหมคะเราเสียไปเราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอเราโตขึ้นเราไปทำงานแล้วนั่นแหละค่ะหน้าที่ของเราอย่าหลีกเลี่ยงครูเคยเห็นคนหลีกเลี่ยงภาษีนะคะเขาทำงานบริษัทใหญ่มากเลยแล้วปรากฏว่าเงินเขาเนี่ยเยอะมากมีเงินเยอะมากแต่เขาเนี่ยมาจ้างเพื่อนครูอีกคนหนึ่งนะคะให้ช่วยทำบัญชีปลอมๆขึ้นมาให้ทำบัญชีว่าเขาเนี่ยเงินเข้าน้อยเหลือเกินเขาสินค้าเขาเนี่ยขายไม่ค่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้ทำไมงดเว้นภาษีจริงๆแล้วเขาได้กำไรแต่เขาทำไมคะไม่ซื่อตรงเพื่อนครูที่ทำบัญชีคือเขารับทำบัญชีนะคะเขาก็มาเล่าให้ครูฟังแล้วครูก็ถามว่าอ้าวแล้วเธอทำให้เขาไหมเพื่อนครูบอกไม่ทำหรอกเพราะว่านอกจากว่าคนนั้นนะเขาจะโกงคนทั้งชาติแล้วเขาก็โกงเราเหมือนกันเพราะเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับโอกาสจากการเสียภาษีที่รัฐจัดให้เราเห็นไหมคะหน้าที่ของคนไทยต้องเสียภาษีค่ะสวัสดีค่ะ